คือจะบอกว่าในโลกออนไลน์มันยังไม่มีใครกำกับดูแลอย่างชัดเจนในเรื่องของรายการพวกนี้ในมุมหนึ่งคือมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นในการที่จะสร้างสรรค์แต่แน่นอนในทางกลับกันก็คือว่าพื้นที่เหล่านั้นมันอาจจะขาดการกลั่นกรองคือต้องบอกว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าเราใส่ใจกับเด็กเราจะรู้การเปลี่ยนแปลงของลูกของเรารู้การเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เราดูแลอยู่เนี่ยว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการนกรู้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนกรู้นะคะรายการที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ชมทำตัวเป็นนกรู้เพื่อรู้เท่าทันสื่อทุกรูปแบบค่ะว่าสื่อที่คุณผู้ชมชมอยู่นั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนะคะมาร่วมกันพูดคุยคิดวิเคราะห์แล้วก็แนะนำเทคนิคให้เรารู้เท่าทันข่าวแล้วก็ไม่หลงเชื่อโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นเรื่องของรายการและละครเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันสื่อได้มากขึ้นค่ะและแขกรับเชิญของรายการนกรู้ในวันนี้นะคะท่านเป็นหัวหน้าโครงการคนทันสื่อค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณีวัฒนศิลป์อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะสวัสดีอาจารย์นกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและแขกรับเชิญประจำรายการนกรู้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนันสราอรนพณอยุธยาอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิด้าสวัสดีอาจารย์อ้อค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นกค่ะเราพบกันทั้งสองท่านนะคะ2 อาทิตย์เลย2 สัปดาห์ที่เรามาล้อมวงพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อนะคะประเด็นแรกในวันนี้ที่อยากจะเปิดประเด็นก็คือว่าปกติที่ผ่านมาที่เราคุยกันนะคะอาจารย์อ้อก็จะให้เทคนิคในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อก็จะเป็น5กลยุทธ์นะคะกับเรื่องของ3เข้าทีนี้มีทักษะอื่นๆที่เราสามารถนำมาใช้ในการรู้เท่าทันสื่อได้อีกไหมคะอาจารย์ชุดของทักษะของการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็มีทางองค์กรยูเนสโกนะคะที่ได้กำหนดไว้ว่าถ้าเราจะเรียกตัวเองว่ารู้เท่าทันสื่อต้องมีทักษะอะไรบ้างก็มี5อย่างด้วยกันนะคะก็คือตั้งแต่อันแรกคือเข้าถึงแล้วก็วิเคราะห์ประเมินค่าหลังจากนั้นก็สร้างสรรค์แล้วก็มีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นทักษะเบื้องต้นที่อาจจะเริ่มจากง่ายไปหายากด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถเข้าถึงได้แล้วก็รวมถึงวิเคราะห์ประเมินค่าเนื้อหาได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราอยู่ในยุคดิจิทัลเราสร้างสรรค์ได้อย่างรู้เท่าทันหรือเปล่าแล้วก็การสร้างสรรค์ของเรานั้นมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ค่ะในยุคนี้ค่ะทุกคนก็พูดเรื่องของภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันสื่อนะคะเพราะว่าเราอยู่ในโลกของดิจิทัลแล้วก็โลกออนไลน์ถ้าอาจารย์มองว่าภาพรวมของรายการนะคะที่มีเริ่มมีออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยรายการนี้เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะอาจารย์นกค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่เราหลอมรวมสื่อแล้วนะคะการหลอมรวมสื่อเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยกลายเป็นผู้ส่งสารเราสามารถผลิตสื่อได้ตัวของเราเองมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถผลิตสื่อได้เราสามารถเป็นผู้ส่งสารเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกส่งสารที่ดีๆนะคะถ้าสมมุติเรารู้เท่าทันอย่างเงี้ยหมดเราก็จะเลือกในการนำเสนอสิ่งที่ดีผ่านสังคมเราก็จะได้สังคมที่ดีขึ้นยกระดับทางสังคมขึ้นเห็นไหมคะอาจารย์อ้อล่ะคะยุคนี้หลายคนลุกขึ้นมาเป็นยูทูบเบอร์ได้นะคะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์บางทำบล็อกของตัวเองค่ะใช่ก็เป็นประตูแห่งโอกาสนะคะที่ดิจิทัลมันทำให้เราเนี่ยสามารถเป็นคนผลิตสื่อได้โดยที่ไม่ต้องมีกล้องหลายตัวไม่ต้องมีไฟอะไรเยอะแยะมากมายมีอุปกรณ์น้อยแต่ว่ามันจะสู้กันตรงไหนมันจะสู้กันที่คอนเทนต์คราวนี้คือการสร้างสรรค์คอนเทนต์ก็มีจะต้องใช้ทักษะในการคิดสร้างสรรค์จำหลากหลายเลยที่จะออกแบบเนื้อหายังไงให้โดนใจผู้ชมแต่ว่าทักษะที่สำคัญประการหนึ่งที่จะต้องทำให้คนที่อยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งสามารถผลิตสื่อได้เนี่ยค่ะรู้เท่าทันสื่อเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเราดูจาก5เรื่องเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์แต่เราเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องเราก็จะเผยแพร่และพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ได้เช็คไม่ได้อะไรเลยก็จะทำให้เราไม่ได้ตระหนักตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญว่ายิ่งเราอยู่ในโลกดิจิทัลที่เราผลิตสื่อเองได้ทักษะการรู้เท่าทันเนี่ยมันเลยต้องสำคัญมากๆค่ะอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อทั้งสองท่านได้บอกไว้นะครับว่าทุกวันนี้ตัวเราเองไม่ได้เป็นแค่ผู้รับสื่ออย่างเดียวอีกต่อไป นั่นก็เพราะว่าเราอยู่ในยุคของการหลอมรวมสื่อหรือ Media Convergence ครับซึ่งเกิดจากการผสมรวมกันของสื่อในยุคดิจิทัลทั้งอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เพลงและสื่ออื่นๆจนกลายเป็นสื่อใหม่โดยไม่มีเวลาหรือระยะทางมาเป็นข้อจำกัดอีกต่อไปครับโดยเราสามารถเลือกรับสื่อตามช่องทางต่างๆเลือกอ่านฟังรับชมสิ่งที่เราสนใจหรือแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาขึ้นมาเองก็ทำได้เช่นเดียวกันครับแต่อย่างที่อาจารย์อ้อได้แนะนำไว้นะครับว่ายิ่งคนในยุคดิจิทัลสามารถผลิตสื่อได้เองเผยแพร่แชร์ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้ง่ายการรู้เท่าทันสื่อก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญครับเราจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใช้สติคิดให้รอบด้านก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์อะไรออกไปนะครับและอีกบทบาทหนึ่งสำหรับผู้ใช้หรือผลิตสื่อในยุคดิจิทัลก็ต้องเคารพกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และมีจริยธรรมอยู่ในใจไม่สร้างสื่อที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือทำให้ผู้อื่นเสียหายครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะคนที่โด่งดังในโลกโซเชียลก็มีทั้งว่าโด่งดังมาจากการรีวิวสินค้าหรือว่าโด่งดังมาจากตัวเองแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นคนที่จะต้องมาแนะนำสินค้าเองแล้วก็เลยเกิดการทายอินด้วยในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านมองเรื่องของการทายอินหรือว่าโฆษณาแฝงในรายการยุคปัจจุบันยังไงบ้างคะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเวลาถ้าสมมติร่วมรายการใช่ไหมคะถ้ามาร่วมรายการปุ๊บเนี่ยอาจจะถือถุงทานขนมเล่นอาจจะมีการพูดหยอกล้อกันไปถือถุงนี่มาซึ่งเราก็มองว่าคนนี้เป็นไอดอลเราอยู่เขาทานแบบนี้ใช่ไหมเขาใช้ของแบบนี้ใช่ไหมนั่นก็คือเราก็ได้รับการโฆษณาแฝงไปแล้วเราก็อยากจะเป็นเหมือนไอดอลของเราอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยมความเชื่อล่ะคะรายการนี่ถือว่ามีอิทธิพลในการที่เปลี่ยนความคิดหรือว่าสร้างชุดความคิดใหม่ๆอะไรให้สังคมมากน้อยแค่ไหนคะก็รายการก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารนะคะซึ่งแน่นอนก็จะมีผลกระทบต่อความคิดความเชื่อทัศนคติของคนดูไม่มากก็น้อยก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยแล้วก็แต่ตัวสารเองก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะอย่างถ้าเรายกตัวอย่างเรื่องทัศนคติที่มันแฝงมากับรายการต่างๆเช่นรายการเกมโชว์ที่มีการเล่นตลกการตลกรุนแรงตลกร่างกายหรือตลกซอสเสียดสีเรื่องของเพศเรื่องของรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลต่อทัศนคติของคนแล้วก็อาจจะมีเด็กและเยาวชนที่ดูแล้วก็เห็นว่าในทีวีเขาก็ทำกันได้เนาะหรือว่าใน YouTube รายการก็ทำกันแบบนี้ก็พูดจากันแบบนี้ก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรามันก็จะเป็นการแพร่กระจายทัศนคติบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างในสื่อจากสื่อนะคะไปสู่พฤติกรรมจริงได้ค่ะแล้วมีไหมคะในงานวิจัยที่แบบมีวิจัยให้เห็นเลยว่ามีรายการแบบนี้เยอะๆมากขึ้นก็เปลี่ยนวิธีคิดของคนอย่างเช่นแบบคนอยากที่จะต่อสู้อะไรบางอย่างเพื่อชีวิตสมัยก่อนมีรายการแบบไหนสมัยปัจจุบันมีรายการยังไงต้องเล่าให้ฟังว่าอย่างมีงานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะที่นักวิชาการด้านสื่อก็พยายามจะวิเคราะห์ตีความหมายแฝงที่มันอยู่ในเนื้อหารายการอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเป็นคนจนนะคะคนที่รายได้น้อยจะกระเถิบตัวเองขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางการทำงานเองอาจจะไม่พอแต่ว่ามันก็จะมีทางออกก็คือเป็นพวกรายการมวยรายการนางงามที่ประกวดนางงามเนี่ยค่ะสื่อก็มีบทบาทที่ว่าถ้าเราอยากจะกระเถิบตัวเองให้เร็วขึ้นเราก็มาชกมวยเราก็ไปประกวดนางงามแต่ถ้าเราเห็นในยุคปัจจุบันคุณอาจว่าทำอะไรดีคะต้องร้องเพลงใช่ไหมคะก็จะเป็นทางออกที่ทำที่สื่อเนี่ยผลิตซ้ำแล้วก็ทำให้เห็นว่าถ้าเรามีปัญหาถ้าเราอยากจะช่วยที่บ้านช่วยครอบครัวให้มีฐานะที่ดีขึ้นทางออกทางเดียวตอนนี้คือร้องเพลงแล้วก็ผลิตซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเข้าไปสู่ในค่านิยมของเด็กว่าจะต้องเข้าสู่วงการบันเทิงอะไรเป็นต้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโอกาสอื่นๆและมีความสามารถอื่นๆที่หลากหลายของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการส่งเสริมผ่านสื่อถูกไหมคะอย่างบางรายการเห็นช่องว่างตรงนี้ก็อาจจะเอาไปทำเรื่องของความสามารถพิเศษด้านกีฬาใช่ไหมคะหรือความสามารถอะไรก็ได้ใช่ไหมคะผลกระทบของรายการที่อาจจะผลิตด้วยความนิยมหรือว่าผลิตซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลกระทบอะไรต่อผู้ชมอีกบ้างไหมคะพูดถึงเรื่องผลกระทบคิดว่าตัวผลกระทบเนี่ยก็จะต้องให้เห็นแน่ๆว่าถ้าสมมติเรารับชมเราเห็นจากข่าวที่มีให้ชัดถ้าสมมติว่าเด็กไม่ได้รู้จักการแยกแยะถ้าดูไปเกิดการลอกเลียนแบบคือเด็กเขาก็เรียนแบบอยู่แล้วพอเห็นเขาก็ทำตามเลยนะคะนอกจากเรื่องพฤติกรรมที่เรียนแบบแล้วถ้าเกิดให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือไม่ครบถ้วนอย่างนี้ล่ะคะ จะมีผลกระทบยังไงบ้างคะอาจารย์อันนี้ก็ชัดเจนนะคะคืออะไรที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงมันก็นำมาสู่ความเสียหายได้ทั้งถ้าเป็นข้อมูลด้านสุขภาพแล้วบอกบางส่วนหรือไอ้ที่บอกบางส่วนนั้นก็ไม่จริงอีกอะไรเงี้ยค่ะก็จะยิ่งทำให้คนเชื่อในสิ่งที่เขาบอกที่ทางสื่อบอกแล้วก็ไปใช้จริงๆใช่ก็เห็นบอกว่าเป็นเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็บอกว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาโรคมะเร็งใช่ไหมคะอันนี้คุณหมอก็ออกมาเตือนหลายครั้งนะคะว่าอันนี้เราต้องลองดูว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อตามนั้นก่อนให้ดูว่ามันที่หายเนี่ยเพราะอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อยากจะหายเร็วคนเราพอบอกว่าเนี่ยหายแน่ๆก็ต้องใช้เพราะบางคนเป็นมานานแล้วก็เราก็อยากวิธีแล้วนะคะทานยาต้องเยอะแล้วอะไรเงี้ยไม่หายอะไรเงี้ยเพราะงั้นต้องเท่าทันค่ะอาจารย์นกค่ะแล้วถ้าจะขอเทคนิคง่ายๆสำหรับการรู้เท่าทันสื่อประเภทรายการค่ะถ้าเป็นตัวรายการเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของรายการนะคะและตัวรายการเนี่ยก็มีเป้าหมายอะไรนะคะเขาอยากให้เราทำอะไรนะคะแล้วภาษาที่ใช้เนี่ยมันมีอะไรที่มันแฝงอยู่ในนั้นอีกไหมมันมีนัยยะอะไรอีกบ้างที่มันแฝงอยู่ในนั้นมันเกินจริงไปหรือไม่ที่เราจะต้องตัดสินใจว่ารายการนี้มันมีอะไรที่มันแฝงอยู่ในนั้นค่ะค่ะก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการรู้เท่าทันสื่อรายการนะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะสื่อมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายประเภทนะคะนอกจากสื่อรายการแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะมาชวนล้อมวงพูดคุยกันสื่อประเภทหนึ่งที่คุณผู้ชมน่าจะนิยมมากๆเลยนั่นก็คือละครค่ะมือถือเครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถผลิตสื่อได้ถ้าสมมุติว่าเด็กไม่ได้รู้จักการแยกแยะถ้าดูไปเกิดการลอกเลียนแบบใช่ไหมคะบางทีมันอาจจะถึงชีวิตก็ได้มันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญว่ายิ่งเราอยู่ในโลกดิจิทัลที่เราผลิตสื่อเองได้ทักษะการรู้เท่าทันเนี่ยมันเลยต้องสำคัญมากๆค่ะกลับเข้าสู่รายการนกรู้นะคะวันนี้เราชวนพูดคุยล้อมวงสนทนาการและช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกเราจะมาชวนคุยสบายๆเกี่ยวกับเรื่องละครนะคะวันนี้ขอบอกเลยว่าน่าจะโดนใจอาจารย์อ้อนิดหนึ่งเพราะอาจารย์อ้อเรียกร้องว่าเมื่อไหร่คุณอาจะถามคำถามง่ายๆกับอาจารย์อ้อบ้างนะคะเอาคำถามชิวๆบ้างทั้งสองท่านปกติเป็นคอละครไหมคะหรือว่ายังดูละครอยู่บ้างไหมดูละครประเภทไหนยังไงคือโดยอาชีพพวกเราเนาะก็เป็นนักวิชาการก็จะมีความเครียดอยู่หนึ่งระดับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาสื่อเพื่อผ่อนคลายนะคะละครก็เป็นทางเลือกหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายนะละครซีรีส์แล้วก็มาจากฟรีทีวีด้วยแล้วก็มาจากพวกสตรีมมิ่งวิดีโอซึ่งเราก็จะรู้เลยว่าแบบมันมีความแตกต่างกันก็มีความสนุกกันคนละแบบก็ดูหมดนะคะทั้งแบบทีฟรีทีวีด้วยสตรีมมิ่งด้วยค่ะอาจารย์นกล่ะคะแน่นอนค่ะเราต้องดูเพราะว่าเด็กของเราสอนทางด้านนิเทศเด็กเราก็จะมีเราต้องให้มุมมองกับเด็กได้ในเรื่องของละครเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเท่าทันกับเด็กด้วยเด็กดูอะไรเราก็ต้องดูนอกจากเด็กดูอะไรเราต้องดูแล้วดูเพื่อความบันเทิงของตัวเราเองอาจารย์ดูไหมคะค่ะดูค่ะก็เป็นก็ดูต้องบอกยอมรับว่าเราดูส่วนหนึ่งนี่เพราะว่าชอบในความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติอันนี้ก็จะดูในเรื่องของซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตจริงนะพระเอกก็คือพระเอกจริงๆที่สามารถปรากฏอยู่ได้บนทั่วไปบนโลกนี้ไม่ใช่เทพบุตรในนิยายอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นที่เราเลือกดูค่ะฉะนั้นเนื้อหาของละครซีรีส์ในปัจจุบันนี่หลากหลายมากเลยอาจารย์ค่ะความหลากหลายเนี่ยมันบอกอะไรบ้างหรือเปล่าคะกับการผลิตละครในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าคนผลิตรายการหรือว่าผลิตละครเนี่ยก็ต้องอ่านใจผู้บริโภคอ่านใจผู้ชมนะคะแล้วก็รู้ว่าผู้ชมอยู่ที่ไหนผู้ชมชอบดูอะไรเขาก็จะต้องมีการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็รวมถึงเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อจะบอกว่าเช่นสมมติว่าเราเป็นผู้ผลิตที่อยากจะจับกลุ่มวัยรุ่นเราก็ต้องรู้แล้วว่าวัยรุ่นไม่ดูฟรีทีวีแล้ววัยรุ่นไปอยู่ไหนล่ะวัยรุ่นไปอยู่สตรีมมิ่งหรือเปล่าหรือไปอยู่ตรงไหนเขาก็ต้องจับให้ได้แล้วต้องรู้ว่าเล่าเรื่องแบบไหนให้โดนใจในกลุ่มนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะได้คนกลุ่มเยอะขึ้นในกลุ่มที่เฉพาะของเราอยากได้จำนวนเยอะขึ้นอ่ะมันต้องใช้เนื้อหาแบบไหนถึงจะเรียกความนิยมได้อาจารย์คือต้องบอกว่าเรตติ้งมันก็ยังเป็นเรื่องสำคัญหรือยอดชมต่างๆในออนไลน์ใช่ไหมคะกลยุทธ์นี่มีหลากหลายมากเนาะแต่เรื่องของตัวสตอรี่หรือว่าตัวเรื่องพล็อตเรื่องเนี่ยเขาอาจจะสร้างสรรค์ใหม่ๆขึ้นมาความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญเช่นแบบเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเป็นเรื่องประวัติศาสตร์อะไรต่างๆหรือแต่ว่ามันอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบใช้กลยุทธ์ที่ค่อนข้างแหวกแนวคือไม่เป็นไปตามที่เคยเป็นในฟรีทีวีเช่นคำหยาบในฟรีทีวีทำไม่ได้ เราก็ต้องแตกต่างออกมาหรือว่าเรามีการท้าทายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งคือจะบอกว่าในโลกออนไลน์มันยังไม่มีใครกำกับดูแลอย่างชัดเจนในเรื่องของรายการพวกนี้มันทำให้คนเนี่ยในมุมหนึ่งคือมีพื้นที่ที่กว้างขึ้นในการที่จะสร้างสรรค์แต่แน่นอนในทางกลับกันก็คือว่าพื้นที่เหล่านั้นมันอาจจะขาดการกลั่นกรองการจะฉุกคิดว่าเอ๊ะมันจะมีผลอะไรกระทบตามมาหรือเปล่าฉะนั้นคือความสร้างสรรค์มันอาจจะนำไปสู่การทำลายตรงนี้ค่ะแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าจะนำไปสู่อันตรายยังไงอาจารย์มองยังไงคะจะบอกว่าเนื่องจากช่องดิจิตอลเราเยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะมีผลิตละครซึ่งบอกว่าผลิตละครที่วัยรุ่นพูดถึงตอนนั้นก็จะมีผลิตละครที่พูดถึงความรุนแรงในระดับมัธยมที่พูดถึงรักในวัยเรียนที่มันเกินเลยกว่านั้นที่เรายังพูดถึงว่าเราไม่ควรจะเห็นภาพแบบนั้นที่มันปรากฏในทีวีเช่นการข่มขืนในละครอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องแยกแยะให้ได้ก็ต้องบอกเด็กไปด้วยดูแล้วก็ต้องแยกแยะว่าในชีวิตจริงเธอทำไม่ได้ทำแบบนี้เธอจะถูกคดีอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะทีนี้สื่อทีวีกับสื่อออนไลน์ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะคือถ้าสื่อทีวีอยู่กลางบ้านเวลาที่มีฉากหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถถ้าเกิดเราดูอยู่ด้วยผู้ใหญ่ดูอยู่ด้วยก็สามารถแนะนำบอกได้แต่หลังๆกลายเป็นว่าเด็กเขาก็ไม่อยากจะให้เรายุ่งแล้วเขาก็มุ่งไปดูออนไลน์ของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธียังไงที่จะช่วยเด็กและเยาวชนได้บ้างค่ะคือต้องบอกว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กจะแยกตัวในการดูอย่างไรเนี่ยถ้าเราใส่ใจกับเด็กเราจะรู้การเปลี่ยนแปลงของลูกของเรารู้การเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เราดูแลอยู่เนี่ยว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนถ้าเกิดเขามีอาการที่รู้สึกซึมๆเราก็อาจจะต้องสอบถามเขาถ้ามันเกิดจากลักษณะแบบนี้แต่ว่าปัญหาเยาวชนในส่วนหนึ่งที่เจอเนี่ยก็คือการบูลลี่เกิดการบูลลี่จากเพื่อนแล้วผ่านสื่อผ่านใน Facebook บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไปลงใน Facebook ทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันถูกบูลลี่ในห้องมาหรืออะไรมาอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการแบบไหนเราก็ต้องเรียกเขามาเข้ามาคุยนะคะก็อาจจะต้องดูแลเขาต้องสังเกตเขาอย่างเงี้ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องคอยสังเกตตัวเด็กเองค่ะก็ต้องตั้งมั่นและมีสติด้วยค่ะไม่ไปเดินตามแล้วก็ไปทำร้ายตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนอกจากสิ่งที่อาจารย์อ้อย้ำตลอดเลยว่าเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อคือต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ถ้าเป็นเด็กและเยาวชนก็ต้องช่วยกันทุกๆฝ่ายทุกๆคนครอบครัวนี่ถือว่ามีส่วนสำคัญมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาที่เสริมอาจารย์นกก็คือว่าถ้าในตัวครอบครัวเองเขาอาจจะไม่ได้ไปตามดูหรือไปนั่งดูกับเด็กและเยาวชนในปกครองใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่าเทรนด์ตอนนี้ของวัยรุ่นอยู่ที่ไหนดูอะไรอันนี้เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวที่ต้องรู้แต่รู้แล้วต้องมีศิลปะในการที่จะชวนเขาพูดคุยหยิบประเด็นจากเรื่องเหมือนให้เรารู้ว่าเขากำลังคุยอะไรกันอยู่ในโลกของเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามใช้ศิลปะในการที่จะเอาเรื่องนั้นหยิบมาเป็นกรณีในการพูดคุยกันในครอบครัวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเหมือนบางทีที่ผ่านมาอาจจะมีรายการทีวีหรือละครที่พอเอามาหยิบประเด็นความรุนแรงในโรงเรียนหรืออะไรก็พ่อแม่ก็สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเด็กไม่ใช่สอนค่ะชวนคุยมากกว่าเพราะเด็กเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ชอบการถูกสอนมากนะแต่ว่าถ้าเราชวนคุยเขาถกกันเรื่องเหตุและผลว่าทำไมคนนี้ถึงทำแบบนี้เขาทำแบบนี้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชวนหาเหตุและผลคุยกันก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกผู้ใหญ่จับตาแต่ว่าเราเข้าใจกันและกันค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีการพูดคุยไม่มีการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยผลกระทบที่ส่งต่อผู้ชมเนี่ยจากความคิดทัศนคติที่แฝงมาเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบได้รุนแรงมากเลยใช่ไหมคะก็ถ้าในทุกเทปของเราก็จะเห็นว่ามีผลกระทบอย่างมากนะคะในถ้าเป็นเรื่องของการแฝงทัศนคติในละครเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีมีคนเอาไปเรียนแบบจริงๆใช่ไหมคะเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงเพศภาษาแต่ว่าถึงแม้กระทั่งว่าจะมีคนเถียงว่าไม่ใช่หรอกเขาทำแบบนั้นเพราะว่าเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าแน่นอนอีกอันนึงคือเรื่องของการซึมซับคือซึมซับค่านิยมเนี่ยมันถูกตอกย้ำซ้ำเดิมมาตลอดผ่านละครแล้วก็บางอาชีพบางเพศถูกตีตราในละครคือมันส่งผลในไม่ได้ในระยะสั้นไม่ใช่ว่าดูวันนี้ปุ๊บแล้วไปฆ่าตัวตายเลยหรือดูวันนี้ปุ๊บแล้วเกลียดคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลในระยะยาวค่อยๆซึมซับไปค่ะยุคหนึ่งเราโฟกัสว่าละครมีอิทธิพลต่อคนดูมากๆนะคะแล้วทำให้คนเรียนแบบส่งผลกระทบมากมายเลยแต่ยุคนี้ค่ะถือว่าสื่อโดยภาพรวมเลยไหมคะที่สามารถส่งผลกระทบต่อคนได้ที่ถูกต้องเลยนะคะสื่อ ทุกรูปแบบเนี่ยสามารถส่งผลกระทบได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเล่นแชร์ในยุคปัจจุบันก็เห็นว่าเล่นแชร์ผ่านสื่อออนไลน์ตัวนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อสังคมซึ่งเป็นผลกระทบที่มีมูลค่าที่สูงมากนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นผลกระทบค่ะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันสื่อยังไงแล้วเราจะมาช่วยกันสร้างหรือพัฒนาสังคมให้มีการรู้เท่าทันสื่อได้มากขึ้นได้ยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเราแฝงไว้ทุกอันในเรื่องของการรู้เท่าทันนะคะเราก็ยังยึดหลัก3เข้าอยู่ดีนะคะว่าเข้าถึงเข้าใจและก็มีการมีส่วนร่วมนะคะเข้าถึงนั่นก็คือเราก็บอกไปแล้วว่าเราต้องเข้าถึงสื่อทุกรูปแบบในการตรวจสอบกลับไปย้อนดูว่ามันมาจากไหนได้อะไรในคำถามที่มันซ้อนอยู่ในนั้นแล้วก็เข้าใจในเนื้อหาที่เขาสื่อมากับเราว่ามันแฝงอะไรหรือไม่นะคะใครได้ประโยชน์จากตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเราจะมีส่วนร่วมกับตรงนั้นได้อย่างไรนะเราอาจจะดูอยู่เฉยๆบ่นแล้วก็รับรู้เท่านั้นหรือเปล่าหรือเราอยากจะเป็นตัวที่เป็น active consumer หรือการส่งมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะคะในการร้องเรียนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องดังกล่าวอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะอาจารย์อ้อค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สำหรับแฟนๆรายการนกรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อไหมคะเราเรียนรู้มาหลายๆเทปนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสื่อที่หลากหลายแล้วตัวสื่อตัวเราและคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งกันและกันก็คือเรามีผลกระทบซึ่งกันและกันถ้าเราสื่อสารดีก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่ดีเราสื่อสารผิดพลาดสื่อสารด้วยความเกลียดชังก็จะทำให้สังคมเต็มไปด้วยความเกลียดชังหรือผลกระทบต่างๆที่เราคุยกันมาตลอดทั้งซีซั่นนี้นะคะซึ่งก็มันสะท้อนว่าถ้าเราตั้งมั่นว่าเราจะเป็นคนที่รู้เท่าทันสื่อเนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวแล้วล่ะค่ะที่จะทำได้ต้องช่วยกันทั้งระบบสิ่งแวดล้อมในสื่อนี้คือตัวสื่อเองตัวคนที่ดูแลสื่อในระดับนโยบายหรือว่าคนที่กำกับดูแลรัฐบาลหรือแม้กระทั่งตัวพวกเราเองที่มีพ่อแม่มีลูกมีพี่น้องเนี่ยเราได้มีบทบาทในการที่ทำให้เขารู้เท่าทันสื่อและทำให้ตัวเราเองรู้เท่าทันสื่อหรือเปล่าดังนั้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆที่ทุกคนรู้เท่าทันรอบตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันค่ะสังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อเกิดขึ้นได้ค่ะเริ่มต้นจากตัวเราค่ะเมื่อเรารู้เข้าใจแล้วเราสามารถที่จะช่วยแนะนำเทคนิคให้คนใกล้ตัวหรือว่าสังคมนะคะได้รู้เท่าทันสื่อมากขึ้นค่ะรายการนกรู้พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความรู้และความเข้าใจในการสร้างสังคมเพื่อรู้เท่าทันสื่อไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเวลาของรายการนกรู้หมดแล้วค่ะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ